บริษัทหมูหวานนะครับให้คำนวณผลต่างของค่าแรงงานทางตรงแล้วก็บันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรงนะครับเราก็มาทำการวิเคราะห์ผลต่างค่าแรงงานทางตรงกันก่อนผลต่างค่าแรงงานทางตรงนั้นก็จะมีการวิเคราะห์อยู่2การวิเคราะห์นะครับก็คือผลต่างอัตราค่าแรงกับผลต่างประสิทธิภาพผลต่างอัตราค่าแรงก็จะต้องเปรียบเทียบระหว่างอัตราจริงลบอัตรามาตรฐานแล้วคูณด้วยชั่วโมงจริงในส่วนของผลต่างประสิทธิภาพนะครับก็คือชั่วโมงจริงลบชั่วโมงมาตรฐานคูณด้วยอัตรามาตรฐานเรามาคำนวณผลต่างของอัตราค่าแรงก่อนนะครับอัตราจริงนะครับโจทย์บอกมาว่ามีค่าแรงงานทางตรงใช้ไป 21,000 ชั่วโมงนะครับในชั่วโมงละ 6.80 บาทนั่นก็คืออัตราจริงนั่นเองครับ 6.80 ลบด้วยอัตรามาตรฐานอัตรามาตรฐานจะอยู่ในบรรทัดที่2บริษัทมีมาตรฐานนะครับในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปนะครับโดยใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ย 2.5 ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับที่เป็นมาตรฐานคือ7บาทต่อชั่วโมงเราก็เปรียบเทียบ7กับ6.8 นะครับเราจะเห็นว่าจริงต่ำกว่ามาตรฐานดังนั้นตอบได้เลยว่าดีคราวนี้ก็ต้องไปคูณกับชั่วโมงจริงต่อชั่วโมงจริงก็คือ 21,000 ชั่วโมงนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือผลต่าง 4,200 เป็นผลต่างที่น่าพอใจต่อไปมาดูผลต่างประสิทธิภาพบ้างนะครับชั่วโมงจริงโจทย์บอกมาก็คือ 21,000 ชั่วโมงลบชั่วโมงมาตรฐานชั่วโมงมาตรฐานก็คือปริมาณมาตรฐานนะครับปริมาณมาตรฐานเราจำเป็นจะต้องมาคำนวณโดยตั้งต้นที่หน่วยที่ผลิตได้ข้อนี้มีหน่วยที่ผลิตได้เท่ากับ 9,000 หน่วยนะครับไม่มีงานระหว่างผลิตไปงวดมีแค่เพียงงานที่เสร็จเท่านั้นคือ 9,000 หน่วยตั้งที่ 9,000 แล้วปรับ 9,000 หน่วยนั้นให้เป็นจำนวนชั่วโมงที่เป็นมาตรฐานครับก็ต้องดูจากโจทย์โจทย์บอกมาว่า1หน่วยสินค้าสำเร็จรูปใช้ชั่วโมงเท่ากับ 2.5 ชั่วโมงดังนั้นเมื่อเราผลิตได้ 9,000 หน่วยก็คูณ 2.5 เอา 9,000 นะครับคูณ 2.5จะได้ระดับ 22,500 นะครับตัวนี้คือ 22,500 เราจะเห็นว่าจริงต่ำกว่าดังนั้นน่าพอใจน่าพอใจเท่าไหร่ก็ต้องคูณด้วยอัตรามาตรฐานครับว่าจ่ายค่าแรงนั้นชั่วโมงละเท่าไหร่ตามมาตรฐานก็บอกว่าจ่ายค่าแรงชั่วโมงละ7บาทต่อชั่วโมงงั้นก็ต้องคูณด้วย7ก็จะกลายเป็นผลต่างนะครับเท่ากับ 15,000 บาท10500เราจะเห็นว่าผลต่างนะครับอัตราค่าแรงก็น่าพอใจประสิทธิภาพก็น่าพอใจนะครับดังนั้นจึงเอามารวมกันก็คือ 14,700 นะครับข้อนี้สรุปแล้วทั้งราคาทั้งปริมาณนั้นน่าพอใจนะครับต่อไปมาลงบัญชีกันนะครับการลงบันทึกบัญชีก็เข้างานระหว่างผลิตนะครับดังนั้นจึงเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตแล้วก็บันทึกเป็นค่าแรงค้างจ่ายได้ชื่อบัญชีแล้วนะครับต่อไปเราก็มาลงตัวเลขให้กับชื่อบัญชีกันเอาตัวแรกเลยก็คืองานระหว่างผลิตงานระหว่างผลิตนั้นใช้ตัวของมาตรฐานนะครับตามที่เราเคยคำนวณกันเลยเนี่ยว่ามาตรฐานชั่วโมงเนี่ยมันคือเท่านี้นะครับดังนั้นเราก็นำ 9,000 นะครับคูณ 2.5 เลย 22,500 นะครับก็คือปริมาณมาตรฐานต้องคูณด้วยอัตรามาตรฐานด้วยนะครับไปดูนะครับว่าค่าแรงต่อชั่วโมงนั้นจัดชั่วโมงละกี่บาทเขาบอกว่านะครับจ่ายค่าแรงตามมาตรฐานชั่วโมงละ7บาทก็คูณด้วย7
22,500 คูณ 7นะครับจะได้เท่ากับ 157,500 157,500 ต่อไปค่าแรงงานค้างจ่ายค่าแรงงานค้างจ่ายก็ต้องเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าเราต้องจ่ายกับพนักงานนะครับก็ต้องดูว่าพนักงานทำงานจริงกี่ชั่วโมงถ้าบอกว่าใช้ชั่วโมงไปจริง 21,000 ชั่วโมงตั้งที่ 21,000 คูณด้วยชั่วโมงที่จ่ายจริงเท่ากับ 6.8 นะครับดังนั้นคูณด้วย 6.8 เท่ากับ 142,800 แล้วเราก็นำผลต่างมาลงไว้เลยนะครับผลต่างของอัตรานะครับน่าพอใจนะน่าพอใจอยู่ทางด้านเครดิตเราเขียนว่าผลต่างอัตรา 4,200 และผลต่างของประสิทธิภาพก็น่าพอใจเช่นกันนะครับก็ลงทางด้านเครดิตหนึ่งหมื่นห้าร้อยมันก็จะบาลานซ์กันดีนะครับระหว่างด้านเดบิตกับด้านเครดิต